สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการ Talk with the President ค่ะและวันนี้ดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของม.วลัยลักษณ์ค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ค่ะและวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษทั้ง2ท่านค่ะขอต้อนรับท่านแรกศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะและท่านที่2ค่ะอาจารย์ดร.นีรนาถแก้วประเสริฐรักคังทองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านอธิการคะเรื่องของทุนการศึกษาในปี2564ที่จะถึงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับเรื่องทุนนี่เราวันนี้จะพูดกันเยอะเลยนะทั้งรายการเนี่ยจะพูดเรื่องทุนกันแต่ก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรายการคุยกับอธิการบดีเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยรักก็ขอยืนยันนะครับว่าความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยรักเนี่ยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพื่อที่จะให้บัณฑิตของเราเป็นบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับในปีที่ผ่านมาหมายถึงปีการศึกษา2563เนี่ยเราก็มีเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับที่มีนักศึกษาที่ผลการเรียนดีจำนวนมากนะครับสมัครเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเราสามารถรับนักศึกษาได้มากที่สุดตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมาคือ 2,477 คนแล้วก็คะแนนเฉลี่ยก็สูงมาก 1.3.12 นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรารับได้ 1,730 คะแนนเฉลี่ย 3.11 นะครับปีนี้ก็ปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าคุณภาพก็ดีขึ้นอีกนิดหน่อยนะแต่คำว่าเฉลี่ยนี่หมายถึงทุกหลักสูตรนะครับแต่ถ้าเป็นเฉพาะหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านวิชาสุขภาพเช่นหลักสูตรแพทย์หลักสูตรทันตแพทย์หลักสูตรเภสัชอย่างนี้ก็ 3.7 ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจะมีคนเก่งๆจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มาสมัครก็ทำให้การคัดเลือกเนี่ยก็เข้มข้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นม.ปลายแล้วมีความประสงค์จะเข้าหลักสูตรไหนเนี่ยก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยมีการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็หลายหลักสูตรทีเดียวนะครับการแข่งขันสูงนะครับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยก็รับทั้งสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเราก็มีหลักสูตรแพทยศาสตร์มีหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาตินะครับแล้วก็มีหลักสูตรเภสัชแล้วก็มีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์หลักสูตรกายภาพบำบัดหลักสูตรพยาบาลหลักสูตรสาธารณสุขหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพและปีนี้มีข่าวดีครับอีกสัก2เดือนเนี่ยเราคงประกาศจะรับหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ตอนนี้ก็หลักสูตรต่างๆก็ทำเสร็จหมดแล้วล่ะครับอยู่ในระหว่างการขอความเห็นชอบจากแพทยสภานะครับซึ่งก็ภายในเร็วนี้คงจะเรียบร้อยนะครับนั่นก็นักเรียนท่านใดสนใจเรื่องแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยมีบางท่านถามว่าแพทย์แผนไทยกับประยุกต์ต่างไงคือพอบวกประยุกต์เข้าไปมันก็จะเอาวิชาการแพทย์แผนใหม่เนี่ยนะแพทย์สมัยใหม่นะครับเอาไปรวมด้วยนะเอาไปบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนไทยแล้วก็เลยเป็นแผนไทยประยุกต์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะมีตำแหน่งงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอยู่เยอะจังนะทีนี้ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็มีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีทั้งการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนี่ก็เก่งมากเพราะอาจารย์เขาเป็นนักเรียนทุนเป็นส่วนใหญ่มีวิทยาศาสตร์ทางทะเลนี่นะครับแล้วก็มีหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มีหลักสูตรทั้งสถาปัตยกรรมแล้วก็หลักสูตรทางด้านการออกแบบภายในอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ตลาดต้องการมากยิ่งตอนนี้ EEC นะกำลังรัฐบาลกำลังมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็จะมีการก่อสร้างเยอะมากนะเพราะงั้นงานด้านสถาปัตยกรรมด้านตกแต่งภายในก็ต้องการเยอะส่วนด้านวิศวะนี่ก็ถือว่าเราแข็งมากสำนักวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนะก็เรามีทั้งหลักสูตรวิศวะไฟฟ้าวิศวะโยธานะครับวิศวะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์นะเดี๋ยวนี้เรามีคำว่าหุ่นยนต์ด้วยนะปัญญาประดิษฐ์เป็นปัญญาประดิษฐ์ฮะมีวิศวะเครื่องกลและหุ่นยนต์นะครับแล้วก็มีวิศวะเคมีและเคมีเภสัชนะครับวิศวะปิโตรเคมีอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องหลักสูตรที่น่าสนใจมากนะครับส่วน
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนี่เขาก็มีทั้งเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมแล้วก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ตลาดมีความต้องการมากส่วนสังคมศาสตร์เนี่ยเราก็มีหลักสูตรเสียประสาทก็มีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาจีนหลักสูตรภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนี่ก็กำลังเป็นที่นิยมนะเพราะว่าตลาดงานใหญ่ชะคนที่สนใจภาษาจีนตอนนี้เอกชนจีนมาลงทุนประเทศไทยเยอะนะก็จะมีงานรองรับเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลักสูตรรัฐศาสตร์นิติศาสตร์คนภาคใต้นี่ชอบนะทางคุณฟ้าใสและท่านผู้ชมครับทางภาคใต้นี่ชอบนะชอบจะไปเรียนเป็นผู้ว่าอะไรเงี้ยชอบจะไปเรียนเป็นทูตอะไรเงี้ยชอบจะไปเรียนกฎหมายไปเป็นผู้พิพากษาไปเป็นอัยการไปเป็นทนายความอะไรเงี้ยนะครับก็ได้รับความสนใจเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลักสูตรการจัดการหลักสูตรการจัดการนี่ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรฮิตนะน่าจะมีนักศึกษามากที่สุดนะในมหาวิทยาลัยนะครับก็มีทั้งหลักสูตรบัญชีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์หลักสูตรการท่องเที่ยวนะครับหลักสูตรโลจิสติกหลักสูตรการเงินนะครับแล้วก็มีหลักสูตรการตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็หลักสูตรใหม่เขาอีกอันนึงหลักสูตรโปรเจกต์อันนี้ก็ลงทุนครัวไปสัก25ล้านอะไรเงี้ยนะไม่รู้ครัวอะไรนะครับแพงจริงนะเพราะงั้นนักศึกษาอยากเป็นโปรเจกต์เนี่ยเป็นอาชีพอิสระก็มาสมัครนะครับห้องปฏิบัติการชั้นเยี่ยมสุดยอดอาจารย์เก่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เราเปิดรับอยู่ขณะนี้กำลังเปิดรับรอบทีแคส1รอบ1รอบ1เนี่ยเราก็แบ่งเป็น5ช่วงนะเป็น 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 นะจากวันเนี้ยไปสิ้นสุดเอาวันที่10กุมภาพันธ์2564นะครับนักเรียนคนไหนที่สนใจก็เข้าไปดูนะชอบใจหลักสูตรอะไรนะครับอ๋อแล้วเราเมื่อกี้ไม่ได้พูดไปอีกแพทย์เนี่ยเขามีวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยนะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเนี่ยอันนี้คืออยู่ในสารสนเทศด้วยเขาอยู่ในสำนักวิชาแพทย์โอ้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่เขามีสารสนเทศสารสนเทศนี่ก็มีหลักสูตรเยอะมากมีทั้งเรื่องของสารสนเทศทางการแพทย์นะเรื่องแอนิเมชันเรื่องนิเทศศาสตร์เรื่องดิจิทัลคอนเทนต์เรื่องการจัดการสารสนเทศอะไรเงี้ยนะครับเขามีหลักสูตรเยอะจ้ะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยนะสตูดิโอเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับขนาดว่าเป็นออกรายการทีวีได้นะเป็นช่องถ่ายทอดทีวีได้นะแบบนั้นมีรถ OB เสร็จเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็อยากจะเรียนผู้ปกครองว่าตอนนี้กำลังรับสมัครรอบทีแคสต์อย่างเดียวเราก็ผู้ปกครองหลายคนนะคุณฟ้าสายสอบถามว่ามีทุนไหมวันนี้เลยต้องมาพูดเรื่องทุนนะแล้วพูดเรื่องทุนเนี่ยคนที่รู้เรื่องทุนมากที่สุดก็คือผู้อำนวยการศูนย์ในการศึกษานะฮะตาอาจารย์ดร.เรียนนาฏประเสริฐระฆังทองเนี่ยประเสริฐก็พอแล้วนะยังมีระฆังทองต่ออีกนะครับไม่ใช่ธรรมดานะก็เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่ารายละเอียดเรื่องทุนเป็นยังไงเพราะว่ามหาวิทยาลัยรักเราจัดทุนหลายประเภททุนทั้งเด็กเรียนเก่งปกตินะก็แน่นอนแหละทุนเขาก็ต้องให้เด็กเรียนเก่งใช่ไหมตั้งใจเรียนเด็กเกเรเนี่ยเขาคงไม่ได้ทุนนะครับใครอยากได้ทุนก็ต้องตั้งใจเรียนเก่งนะครับสองเนี่ยเด็กดีมีที่เรียนเป็นเด็กดีแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่เรียนเราจะจัดที่เรียนให้นะครับสามมีทุนกีฬาอีกของหลักสูตรวิชาการกีฬาเนี่ยมีทุนกีฬาอีกนะครับแล้วก็สี่นะครับก็ยังมีทุนที่เขาเรียกว่าทุนผู้ใหญ่ใจดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยใจดีเยอะนะครับบริจาคเงินมาให้เราเป็นก้อนแล้วเราไปจัดสรรทุนเราก็เอาไปช่วยนะว่าใครขาดแคลนนะช่วยเป็นค่าส่งเสริมค่าเราเรียนบ้างอะไรบ้างนะค่ากินอยู่บ้างอะไรบ้างอันนี้เยอะ 7-800 ทุนต่อปีนึงมากนะแล้วก็ยังมีทุนของหน่วยงานอีกนะเช่นทุนกยศ.อันนี้เราก็เป็นแหล่งเป็นหน่วยประสานงานจัดการเรื่องทุนให้แล้วกยศ.ช่วงโควิดเนี่ยก็ให้เยอะนั่นก็หมายถึงว่าแทนที่จะจำกัดกับครอบครัวที่มีรายได้น้อยมากๆตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 300,000 กว่ามั้งนะอันนี้ก็ถือว่าทำให้เด็กมีโอกาสมากขึ้นนะแล้วก็มีทุนกรอออีกกรอก็เรียนในสาขาที่ขาดแคลนทางรัฐบาลก็จะให้ทุนช่วยเรื่องนี้ด้วยเพราะงั้นพูดถึงจริงๆแล้วทุนการศึกษาเยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวท่านพ่อนี่น่าจะคุยรายละเอียดให้ฟังว่าทุนแต่ละประเภทเป็นอย่างไรเนี่ยผมได้มอบหมายนโยบายให้ท่านผอ.ไปว่าถ้าเด็กเรียนเก่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานเก่งแต่ไม่มีสตังค์เนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งท้อใจติดต่อมาที่ผอ.เนนาท
ผมให้นิยามไปบอกว่าเด็กเก่งเนี่ยต้องได้เรียนนะต้องมีคนดูแลนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนเพราะว่ายากจนอย่างเงี้ยไม่ได้มหาวิทยาลัยเราจะดูแลนะเพียงแต่ท่านบอกมาก็แล้วกันแต่ว่าต้องก็ต้องเก่งนะธรรมดาเพราะไม่งั้นแล้วก็เราคงดูแลกันทั้งประเทศไม่ไหวเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ขัดแขนจริงๆเราก็ยินดีดูแลนะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านที่การค่ะพอคะเรามีทุนที่จะให้น้องๆสามารถเข้ามารับทุนได้เนี่ยปีๆนี้มีประมาณกี่ทุนคะค่ะจำนวนเยอะมากเลยนะคะแต่ขอแบ่งประเภทตามที่ท่านที่การได้นำเรียนไปแล้วนะคะค่ะอันดับแรกเลยก็คือคุณค่าธรรมเนียมนะคะคุณค่าธรรมเนียมเนี่ยอันดับแรกเลยเราเรียกว่าทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่21อันนี้เรามีอยู่170ทุนอันนี้คือฟรีค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะคะเพราะงั้นเมื่อกี้ท่านที่การได้นำเรียนแล้วว่าเด็กเก่งต้องได้เรียนนะคะทีเนี้ยทุนนี้เนี่ยจะต้องรับเด็กที่เก่งของโรงเรียนของท่านนะคะก็เกรดเฉลี่ยก็ต้องสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเด็กเหล่านี้เป็น 10% แรกของโรงเรียนยิ่งจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพราะเขาเข้ามาเนี่ยในทุนตัวนี้นะคะแทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วนะคะก็คือฟรีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมทั้งหมดเลยใช่ค่ะค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะคะดังนั้นตรงนี้ทั้ง40หลักสูตรเนี่ยนะคะมีทุกหลักสูตรค่ะนะคะมีทุกหลักสูตรน่าสนใจมากๆค่ะทุนตัวนี้นะคะ170ทุนต้องบอกว่าเป็นทุนที่ให้เปล่าด้วยใช่ไหมคะให้เปล่าค่ะไม่มีการใช้ทุนไม่มีการใช้ทุนคืนนะคะการไม่มีการใช้ทุนคืนเนี่ยน้องๆจะต้องใช้ความสามารถตัวเองหลังจากที่จบเนี่ยคืนสู่สังคมในอาชีพที่ตัวเองจบออกไปนะคะก็ข้อแรกนี้ค่ะอย่างกยศ.กรอ.เนี่ยไปกู้เขาเนี่ยจบแล้วต้องใช้คืนแต่ว่าทุนเนี่ยไม่ใช้ให้ไปเลยให้ฟรีไปเลยให้ฟรีหมดเลยขอเพียงแค่น้องๆรักษาเกรดเฉลี่ยของน้องๆเอาไว้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่มหาลัยคาดหวังก็คือน้องๆกลับออกไปแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศให้กับมหาลัยด้วยนะคะแล้วก็ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังนะคะไม่ต้องชดใช้อะไรกันเลยค่ะทุนตัวนี้สำหรับทุนที่หนึ่งนะคะทุนตัวที่สองอันนี้ก็เรียนฟรีอีกเช่นกันนะคะโครงการทุนผู้มีความสามารถด้านกีฬาอันนี้เรามีอยู่20ทุนนะคะคือมีน้องๆคือความเก่งเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะน้องๆเนี่ยจะมีความเก่งทางด้านสรีระร่างกายอย่างเงี้ยนะคะก็จะเยอะสนุกสนานตอนนี้นะคะช่อง23 Workpoint ก็ยังมีนะคะที่มีต่อยมวยพี่ดาราใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้มันเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายซึ่งต้องใช้ความสามารถอยู่เยอะเหมือนกันนะคะถ้าน้องๆมีความสนใจด้านกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่แล้วนะคะตรงนี้20ทุนนี้นะคะใน10สำนักวิชาที่มีทุนโครงการประเภทนี้นะคะแสดงว่าไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าต้องอยู่ในหลักสูตรของวิทยาศาสตร์การกีฬาเท่านั้นไม่ค่ะเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะทุนประเภทนี้น้องอาจจะอยากเรียนขออนุญาตเป็นหลักสูตรบัญชีแล้วกันนะคะหลักสูตรบัญชีน้องก็มีทักษะนี้แล้วก็สามารถรับทุนกีฬาได้เป็นนักฟุตบอลได้นะคะแล้วก็คือมีความสามารถได้หลายประเภทส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬาก็มีทุนของวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้ก็คือแยกประเภทออกมานะคะอันนี้น้องต้องมีคุณสมบัติด้านของเกรดเฉลี่ยด้วยไหมคะเกรดเฉลี่ยก็ต้องคือจริงๆแล้วในมหาวิทยาลัยนะคะจะต้องขออนุญาตนำเรียนว่าถ้าเรามีเกรดเฉลี่ยเริ่มต้นก็ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ถึงจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและประสบความสำเร็จเพราะว่าเกรดเฉลี่ยนี่ก็จะเป็นตัวบอกถึงวินัยหรือศักยภาพและความสามารถทั่วไปก่อนนะคะค่ะอย่างน้อยนี่คือเริ่มต้นนะคะอันนี้เรามีประสบการณ์ว่าเด็กที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่านี้แล้วมาเรียนในหลักสูตรเราเนี่ยหลักสูตรเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอ่ะมันจะเน้นทั้ง2อย่างมันเน้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติคือไม่ใช่เอาปฏิบัติอย่างเดียวพอทฤษฎีเนี่ยพอถ้าพื้นฐานไม่แข็งเนี่ยมาเรียนแล้วก็ตกออกในอดีตเรามีตกออก 25% เสียเวลามากเลยไม่ควรจะคือถ้าเด็กไม่พร้อมเนี่ยอย่ามาเรียนกับหลักสูตรของเราเพราะว่าจะเสียเวลาเปล่าๆ1ก็คือเสียเวลา2เสียเงินเสียทองคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะไปในหลักสูตรที่เขาถนัดนะที่ไม่มาเน้นเรื่องทางทฤษฎีด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยรักเนี่ยเราเน้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็เราก็ทดสอบมาแล้วเห็นว่าถ้าเด็กมีพื้นฐานประมาณนี้เราดูแลได้เราดูแลใกล้ชิดแล้วก็ไม่ตกได้เรียนจบได้แล้วมีคุณภาพได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
ก็เลยต้องเริ่มต้นที่ 2.5 ซึ่งก็ได้บางหลักสูตรเท่านั้นนะบางหลักสูตรก็ไม่ได้เพราะเด็กแข่งขันกันมากกว่านี้เป็นแค่เริ่มต้นเป็นแค่เริ่มต้นแล้วไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะทุกคนได้ที่ฟังอยู่ก็จะค้นพบเด็กเดี๋ยวนี้เขามีความเก่งมากจริงๆนะคะนักกีฬาที่เป็นโอลิมปิกด้วยซ้ำที่อยู่ที่เรานะคะเรียนได้ดีด้วยนะคะเพราะงั้นเด็กกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เขามีทักษะหลากหลายจริงๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเด็กที่มาในทุนประเภทนี้เขาต้องได้เคยเป็นตัวแทนระดับชาติมาก่อนและเด็กที่เป็นตัวแทนระดับชาติเนี่ยถ้าเรียนโรงเรียนไม่ได้ดีคุณครูเขาก็ไม่ส่งอยู่แล้วนะคะดังนั้นเด็กกลุ่มนี้ที่เราได้มาจะเป็นเด็กที่เรียนดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็แต่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้เป็นพิเศษเป็นตัวแทนระดับชาติเคยได้เหรียญรางวัลมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาฝึกที่เราเพิ่มเติมนะคะก็จะได้ทักษะตัวนี้ไปเป็นทุนให้เป็นพิเศษขึ้นมาค่ะแล้วทุนตัวนี้เนี่ยเราให้อะไรกับน้องบ้างคะอย่างเช่นเรามีค่าเรียนอันนี้ฟรีด้วยไหมคะฟรีตลอดเลยนะคะตลอดทุกภาคการศึกษานะคะดังนั้นตัวนี้น้องเข้ามาก็เรียกว่าใช้ศักยภาพและความสามารถของเราทำชื่อเสียงนะคะให้กับตัวเองแล้วก็มหาวิทยาลัยต่อไปนะคะอันนี้ก็น้องๆที่มาทางด้านนี้เขาก็จะรักอาชีพนี้อยู่แล้วนะคะก็จะสามารถใช้ความสามารถพิเศษตัวนี้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยของเราได้นะคะตัวนี้ตัวที่สองอันนี้ฝากขายตัวอีกตัวนึงนะคะก็คือทุนพสวทพสวทเนี่ยสถาบันส่งเสริมวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเนี่ยนะคะคือสสวทเนี่ยเขาจะส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพแล้วกันนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์อยู่แล้วนะคะเพราะงั้นตัวนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองเราเป็นศูนย์นะคะศูนย์สสวทให้แล้วก็จะมีปีหนึ่งประมาณ14ทุนนะคะซึ่งจะต้องเป็นเด็กที่ผ่านค่ายสรรต่างๆอย่างน้อยสัก2ค่ายนะคะแล้วก็สอบอัจฉริยะทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์มาแล้วนะคะซึ่งทุนตัวนี้มี14ทุนน้อยก็จริงแต่คนสมัครสนใจเยอะนะคะ 2-300 คนสมัครกันอยู่นะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือทุนตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะค่าธรรมเนียมนะคะมันคือโอกาสของการเป็นนักเรียนทุนต่อเนื่องปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีค่าครองชีพหรือว่าค่ารายเดือนให้ด้วยมีค่าคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะคะ 25,000 มีค่าหนังสือให้ด้วยนะคะอีก 5,000 อย่างเงี้ยค่ะจะมีรายละเอียดเหล่านี้อยู่คือทุนเนี้ยปีนึงเนี่ยหลายล้าน เพราะฉะนั้นเขาก็ดีมานด์สูงนะคนให้ทุนอ่ะคุณต้องเก่งจริงๆนะก็ใครเก่งจริงๆก็มาสมัครไปดูรายละเอียดนะเพราะว่าคุณจะได้ครบถ้วนหมดเลยแล้วเรียนจบไปได้สนใจเด็กมาเรียนกับเราก็เกียรตินิยมทั้งนั้นแหละครับเกียรตินิยมแล้วก็สามารถจะไปหาทุนเรียนปริญญาโทปริญญาเอกง่ายแล้วต่อไปก็จะเป็นนักวิชาการเก่งของโลกได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นเด็กที่สนใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นทุนเรียนฟรีกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะจะมีน้องๆอยู่กลุ่มหนึ่งต้องการจะมีที่นั่งเรียนเขาเป็นเด็กดีมีพอร์ตโฟลิโอเป็นเด็กดีเขาเรียกว่าเด็กดีมีที่เรียนเด็กดีเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็คือคุณครูก็จะมองเห็นว่าเขาเรียนได้เรียนดีนะคะเกรดเฉลี่ยก็อย่างที่รำเรียนนะคะทุกท่านว่าเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำก็ต้อง 2.5 ขึ้นไปนะคะแต่ว่าได้รับrecommend นะคะการแนะนำจากตัวคณาจารย์ว่าเด็กคนนี้มีจิตอาสามีจิตใจมีความเอื้อในการบริการอันนี้ก็จะมีที่นั่งเรียนให้กับน้องๆเหมือนกันนะคะที่นั่งเรียนตรงนี้เรามีอยู่ประมาณ350ที่นะคะสำหรับน้องๆเด็กดีมีที่เรียนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทุนคือน้องๆเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วบางคนเนี่ยณวันนี้ยังไม่ต้องการทุนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเป็นเด็กที่มีความสามารถโดดเด่นหรือว่ามีผลการเรียนดีตัวนี้มหาวิทยาลัยยังมีทุนอีกนะคะทุนจากหน่วยงานภายนอกก็มีอยู่นะคะทุนหน่วยงานภายนอกเนี่ยก็มีทั้งทุนของ SCG ทุนของหลายๆที่นะคะของปตท.เองก็มีนะคะซึ่งตัวทุนตัวนี้น้องๆก็สามารถเข้ามารับได้หลังจากที่เข้ามาเรียนกับเราแล้วแบ่งที่นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนก็คือเราจะไม่ปล่อยให้น้องที่เรียนดีคนไหนได้ตกออกไปเพราะความไม่มีค่ะอันนี้เยอะนะ 7-800 ทุนนะปี 7-800 ทุนค่ะเยอะมากทีนี้รวมเป็นเงินมูลค่าหลายร้อยล้านก็เลยทีเดียวไม่นะตอนนี้สัก20ล้านได้ปีใช่ค่ะเฉพาะทุนผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะผมเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีเพราะว่าท่านก็บริจาคกันมาทุกปีนะครับบอกให้เราจัดสรรทุนช่วยเหลือนักศึกษาอย่างต้นส่วนทุนกยศ. กรอ. นั่นก็ใครมีสิทธิ์เนี่ยก็สามารถขอได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าก็นักศึกษาก็ต้องเป็นคนดีนะสำเร็จไปแล้วต้องใช้คืนเขานะไม่งั้นรุ่นน้องไม่ได้ใช้นะครับ
อันนั้นซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะสอนสิ่งอยู่เหล่านี้อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนอยู่แล้วผู้ปกครองหรือว่าสถาบันที่จะรองรับน้องในอนาคตมั่นใจได้ค่ะเพราะเรามีวิธีการสอนแบบ UKPSF ไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องเรียนนะคะแล้วก็เรื่องทักษะอาชีพเท่านั้นเรื่องความดีมีคุณธรรมสอดแทรกอยู่เสมอสำหรับมหาวิทยาลัยของเราค่ะนี่สบายใจได้ครับคุณฟ้าใสและท่านผู้ชมครับบางทีเด็กเก่งบอกว่าเขาเก่งเนี่ยทำไมต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยไวรัสด้วยนะต้องขอเรียนนะว่ามหาวิทยาลัยไวรัสขนาดนี้เนี่ยกระทรวงอุดมศึกษาเขาจัดให้อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งเขาเรียกฟอนเทียร์รีเสิร์ชเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบนะซึ่งเป้าหมายของกระทรวงเนี่ยเขาบอกปี2570เนี่ยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยซึ่งมี12แห่งจะต้องอยู่อันดับหนึ่งในของโลกนะอะไรเงี้ยทีนี้มหาวิทยาลัยไวรัสนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ยังมีอายุไม่ถึง50ปีก็ยังเป็นยังยูนิเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มีตั้งเป้าเหมือนกันว่าปี2170เนี่ยเราก็จะต้องเป็น1ใน100ของกลุ่มยังยูนิเวอร์ซิตี้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าเรื่องของการวิจัยของมหาวิทยาลัยรักเนี่ยเราเติบโตเร็วมากนะปี2020เนี่ยไซมาโก้เนี่ยก็จัดอันดับให้เราทางด้านนวัตกรรมนะครับอยู่อันดับที่6ของประเทศไทยนะอยู่อันดับที่426ของเอเชียอยู่อันดับที่742ของโลกก็ถือว่าดีวารสารเนเจอร์อินเด็กซ์เนี่ยจัดให้เราอยู่ในด้านฟิสิคอลไซน์นะอันดับ3ของประเทศไทยและอันดับ8ของอาเซียนทีนี้8ของอาเซียนถามว่าในอาเซียนมีกี่แห่งมหาวิทยาลัย 2,300 เราอยู่อันดับ8นะก็ต้องถือว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยรักเราก็จะมีความโดดเด่นมากทีเดียวในเรื่องผลงานวิจัยแล้วโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยนวัตกรรมเราก็มีความโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นใจได้นะครับว่านักศึกษาที่เรียนเก่งแล้วถามว่ามาอยู่ที่นี่แล้วมันจะเหมาะสมกับเด็กเก่งไหมก็ขอยืนยันว่าถ้าท่านเข้าปี64เนี่ยตอนที่ท่านสำเร็จเป็นบัณฑิตเนี่ยท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไวรัสที่มีอันดับโลกแล้วล่ะวันนั้นเรามั่นใจอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะนอกเหนือจากการเรียนการสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ซัพพอร์ตน้องๆแล้วเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสวัสดิการต่างๆมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จัดให้อย่างเต็มที่เรามีรถไฟฟ้าค่ะเรามีสมาร์ทคลาสรูมเรามีการปฏิรูปการเรียนการสอนใหม่ตรงนี้ค่ะอาจารย์คะอยากให้ผอ.ช่วยนำเรียนสักนิดนึงเพราะผอ.เองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ดูแลนักศึกษารวมไปถึงเป็นอาจารย์ที่สอนน้องๆเองด้วยค่ะใช่ค่ะจะขออนุญาตนำเรียนนะคะถึงความทันสมัยของเราเนี่ยการจะไปเรียนที่แห่งใดแห่งหนึ่งเด็กทุกคนก็อยากจะมีตัวตนนะคะในห้องเพียงแค่ห้องของเรานะคะเป็นห้องคลาสเล็กค่ะเป็นห้องคลาสเล็กอาจารย์เนี่ยเป็นผู้มีความรู้ดังนั้นความรู้แล้วก็ทำเป็นถ่ายทอดเป็นแล้วก็สามารถจะทำนำน้องๆเนี่ยไปสู่อนาคตที่ดีได้นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยคลาสเล็กอาจารย์จำทุกคนได้แล้วก็จะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนวิธีวัดประเมินผลเนี่ยนะคะทำเป็นระยะอยู่ตลอดเวลาไม่ได้วัดตูมเดียวรอบเดียวดังนั้นเราจะเห็นและก็เติมจุดอ่อนของน้องนะคะให้เป็นจุดแข็งได้แล้วก็ส่งเสริมจุดแข็งนะคะให้ดียิ่งขึ้นไปได้อันเนี้ยมหาลัยที่ทำได้ขนาดนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่ามหาลัยเราก็เป็นหนึ่งในมหาลัยที่ทำได้ดีที่สุดในเรื่องนี้นะคะในขณะนี้ค่ะแต่สิ่งที่เราภูมิใจนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเราเนี่ยปฏิรูประบบการเรียนการสอนจากการสอนที่เน้นท่องจำเนี่ยมาเป็นการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เป็น active learning นะครับทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็เรื่องการตั้งโจทย์วิจัยเนี่ยได้มากขึ้นนะครับเราใช้ระบบ UKPSF ซึ่งขณะนี้อาจารย์เรา 100% นะที่ผ่านการอบรมกรอบ UKPSF แล้วทุกวิชาก็สอนภายใต้กรอบ UKPSF วันนี้เรามีอาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร UKPSF จากประเทศอังกฤษเนี่ย210คนแล้วครับมากที่สุดในประเทศไทยละและภายในปลายปีนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก250ประมาณนั้นค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เรียกได้ว่าผู้บริหารลงมาดูแลน้องๆอย่างเต็มที่จริงๆเพราะพูดจริงๆว่าในช่วงปีที่ดิฉันนะคะที่การถามฟ้าใสเป็นศิษย์เก่าของวลัยลักษณ์ค่ะในช่วงที่ฟ้าใสเป็นศิษย์เก่านั้นยังไม่เห็นว่ามีการพัฒนาได้มากมายขนาดนี้รวมไปถึงท่านอธิการลงมาดูแลน้องๆด้วยตัวเองค่ะนี่ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับคุณผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่สนใจวลัยลักษณ์เนี่ยที่นี่ปลอดภัยและดูแลน้องๆเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะท่านอธิการมีอะไรจะเสริมเรื่องของความปลอดภัยไหมคะเรื่องปลอดภัยนี่ก็ยืนยันเลยนะครับอย่างหอพักตอนนี้เราสร้างรั้วรอบขอบชิดเลยนี่พอหอใหม่สร้างเสร็จเราก็จัดระบบก็มั่นใจได้นะครับเพราะเรามีทั้งกล้อง CCTVมีทั้งรั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีรปภ.ที่จะตรวจตาพอต่อไปใครจะเข้าไปในเขตหอเนี่ยถ้าไม่ใช่นักศึกษาเราเนี่ยต้องไปติดบัตรผู้มาเยี่ยมเยียนละ
วิซิเตอร์ละอะไรเงี้ยจะตรวจเข้มเลยต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการเรื่องความปลอดภัยนะครับส่วนในส่วนอื่นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีกล้องอยู่ร้อยกว่าตัว CCTV นะ153ตัวแล้วก็มีห้องคอนโทรลรูมคอยตรวจตาหมดมีระบบติดต่อประสานงานกับตำรวจเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะดูแลทันทีครับค่ะมาถึงท่านผอ.บ้างค่ะในเรื่องของน้องๆคนไหนที่สนใจเรื่องของการสมัครค่ะคุณแม่เองค่ะมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆไหมคะค่ะน้องๆคะมันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจนะคะในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีๆนะคะก็สมัครได้ที่ CES ที่ตัว entry นะคะ www.ac.th นะคะและที่สำคัญนะคะเรารอที่จะดูแลน้องๆอยู่เรามีกิจกรรมมากมายนะคะในการที่จะพัฒนาน้องๆทั้งด้านการเรียนนะคะทักษะอาชีพและก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วเราดูแลดีจริงนะคะเพราะว่าเราดูแลแม้กระทั่งว่าเข้ามาแล้วตอนนี้ยังดูแลทุกสัดส่วนเลยนะคะว่าน้องอยู่หอเป็นยังไงเรื่องอาหารการกินเป็นยังไงดูแลกันขนาดนี้แล้วก็พบตัวเป็นๆกันได้ตลอดเวลานะคะที่นี่ไม่ได้พบเฉพาะคุณแม่เองค่ะนะคะพบท่านอธิการก็ได้ตลอดเวลาเพราะว่าน้องๆสามารถจะพูดคุยกันได้ตลอดเวลาจริงๆแต่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะไม่ได้หมายความว่ามาไว้รักแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าพบปัญหาเราจะแก้อย่างรวดเร็วใช่ค่ะเราจะเอาใจใส่กับปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันไม่มีที่ไหนนะที่ไม่มีปัญหานะครับปัญหาบางปัญหาแก้แล้วเดี๋ยวก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นอะไรขึ้นแต่เราจะดูแลในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะในรายการ Talk with the President ในวันนี้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเรื่องราวของทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ค่ะน้องๆ นะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของทุนการศึกษาได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะและ วันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันและผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะคะขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอีกหนึ่งท่านค่ะขอขอบคุณอาจารย์ดร.นีรนาถแก้วประเสริฐรักคังทองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะพบกันครั้งหน้าค่ะกับรายการ Talk with the President และดิฉันฟ้าใสชนชนกสวัสดีค่ะ